เรียน IELTS กับครูเจี๊ยบ1เดือนนะคะได้ overall 7ค่ะติว IELTS ที่ไหนมาบ้างครับที่กับครูเจี๊ยบ IELTS ทีเดียวตอนแรกแค่อยากให้มันแบบผ่านเกณฑ์ของจุฬาค่ะก็คือ overall 6.5 ตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นพอแบบลองทำตัวจริงๆก็รู้สึกแบบมันก็ยากตั้งแต่ตอนม.5 หนูก็คิดว่าน่าจะอยากเรียนแนวอินเตอร์ค่ะชอบภาษาอังกฤษกับเลขค่ะก็เลยรู้สึกว่าบริหารอินเตอร์น่าจะแบบว่าเข้ากับหนูได้แล้วพอเรารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยเราอยากเรียนอินเตอร์ตอนแรกก็เหมือนแบบว่ามันจะมีกลุ่มใน Facebook อ่ะค่ะแบบรวมพลคนสอบอินเตอร์ก็คือแบบคนที่จะเข้าอินเตอร์ส่วนใหญ่ก็คือแบบเข้ากลุ่มนั้นหมดเลยข้อมูลส่วนใหญ่มหาลัยต้องการจะได้อะไรบ้างเหมือนตอนถามข้อมูลกับมหาลัยค่ะก็ต้องใช้เกณฑ์สำหรับวิชาเลขก็คือเป็นเซตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วัดระดับภาษาอังกฤษจะเป็นให้เลือกระหว่าง CUTEP IELTS แล้วก็ TOEFL ค่ะตอนแรกหนูเลือกสอบ CUTEP ค่ะเพราะแบบค่าสมัครอะไรอย่างงี้มันก็ถูกกว่ากลัวว่าแบบสอบครั้งเดียวอาจจะไม่ได้ต้องสอบซ้ำๆก็เลยเลือก CUTEP ได้ลองทำข้อสอบไปแบบแค่นิดนึงอะค่ะแบบไม่ได้ทั้งชุดก็รู้สึกว่าแบบเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยากอยู่ค่ะแบบไม่ค่อยเข้ากับสไตล์ที่หนูคิดว่าตัวเองทำได้เท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก็แบบว่ามีเพื่อนที่แบบพูดไว้ค่ะว่าแบบแนะนำให้แบบไปสอบ IELTS มากกว่าเพราะเหมือนแบบมันยื่นได้ทั้งต่างประเทศแล้วก็ไทยด้วยค่ะได้ลองทำข้อสอบได้ลองทำเยอะอยู่ค่ะแบบเหมือนเป็นหนังสือแบบ Cambridge อะไรสักอย่างที่แบบคนส่วนใหญ่ก็ทำกันก็ลองซื้อมาทำตอนอ่าน Cambridge ค่ะแบบมันค่อนข้างยากเพราะเหมือนแบบ Writing ก็คือมันไม่มีไกด์ไลน์ให้มันแค่แบบให้เป็นโจทย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบทุกอย่างมันแบบอธิบายเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วแบบมันก็เป็นคำศัพท์ที่แบบบางจุดหนูก็แบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะคือหนูรู้สึกว่าreading กับ listening น่าจะยังพอทำตัวได้แต่ว่าแบบ speaking กับ writing มันเหมือนแบบมันเป็นจุดที่แบบเราแบบทำคนเดียวไม่ได้ต้องแบบมีคนแบบคอยตรวจคอยช่วยอะไรตอนนั้นก็แบบว่าลองถามเพื่อนลองเสิร์ชเน็ตว่าแบบเรียน IELTS อะไรเงี้ยแบบเวลาแบบแค่1เดือนอะไรอย่างงี้มีที่ไหนบ้างอะค่ะก็ตอนนั้นเหลือเดือนเดียวแล้วใช่ค่ะเหลือแค่เดือนเดียวค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเหมือนแบบหนูต้องตอนแรกหนูจะเข้า CUTEP แล้วเหมือนแบบพอมันโดนยกเลิกก็เลยเปลี่ยนเป็น IELTS แล้วเหมือนตอนนั้นมันก็เหลือเวลาแค่นิดเดียวตอนแรกแค่อยากให้มันแบบผ่านเกณฑ์ของจุฬาค่ะก็คือ overall 6.5 ตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าแบบว่าอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นพอแบบลองทำตัวจริงๆก็รู้สึกแบบมันก็ยากที่ตัดสินใจสมัครเรียนก็คือหนูรู้สึกว่าอยากได้แบบคนที่แบบรับตรวจ writing ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าแบบสมัครเรียนน่าจะสำคัญนะคะมีเพื่อนแนะนำครูเจี๊ยบมาค่ะเพราะเหมือนแบบเป็นคอร์สที่เหมือนแบบว่ารวบรัดอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ต้องการคอร์สประมาณนั้นอยู่แล้วก็เลยคิดว่าที่นี่น่าจะดีค่ะพาที่รู้สึกว่าเรียนยากสุดคือไรติ้งค่ะเหมือนตอนม.ปลายก็มีให้แบบเขียนเอเซ่อะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนแบบเขาไม่ได้เน้นว่าแบบวิธีการเขียนว่าแบบต้องเริ่มด้วยอินโทรดักชันแล้วก็แบบบอดี้แล้วก็แบบช่วงอินโทรดักชันนะคะมันเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วหนูก็รู้สึกแบบครูเจี๊ยบก็ช่วยสอนเกี่ยวกับแบบพวกเรื่องแบบพาราเฟสหนูก็รู้สึกแบบมันช่วยเยอะมากเพราะว่าเหมือนแบบพอเริ่มอินโทรได้มันก็จะแบบทุกอย่างมันก็จะเริ่มค่อยๆได้ค่ะเหมือนข้อสอบที่หนูเจอมันแบบเป็นเทเบิลอะค่ะมันแบบเป็นตารางอันดับ5ประเทศนี้ที่แบบใช้น่าทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเยอะที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มาเขียนเป็นพารากราฟครูเจี๊ยบเหมือนแบบจะให้เทคนิคว่าเขาจะให้เน้นประเทศนี้เยอะที่สุดประเทศนี้น้อยที่สุดประเทศนี้เท่ากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็ต้องเอาจุดนี้มาแบบเขียนลงไปในเอเซ่ค่ะ reading ตอนเรียนเป็นยังไงบ้างครูเจี๊ยบมันจะสอนด้วยค่ะว่าเหมือนแบบมันจะมีแนวของคนที่ไม่เหมือนกันคือเหมือนบางคนจะแบบอ่านโจทย์แล้วก็เนื้อหาสลับกันอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกหนูก็เหมือนแบบอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็ค่อยอ่านเนื้อหาแต่เหมือนแบบพอหนูลองเปลี่ยนเป็นอ่านโจทย์แล้วก็แบบอ่านเนื้อหาแบบสลับกันนะคะก็รู้สึกเหมือนแบบใช้เวลาแบบได้เร็วขึ้นนะคะ reading เราได้คะแนนเท่าไหร่ครับอ๋อ reading ได้8ค่ะได้8เลยผมว่าตอนแรกคิดว่า reading น่าจะได้ประมาณ7ไม่ก็ 7.5 ค่ะแต่เหมือนแบบพอมันออกมาได้8ก็แบบดีใจคะแนนส่งมาที่บ้านมันจะมีส่งมาในเมสเซจก่อนว่าเหมือนแบบอันนี้เป็นคะแนนแบบไม่เป็นทางการแต่จริงๆแล้วมันคือเท่ากันอะค่ะแต่ว่าหนูก็เห็นอันนั้นแล้วหนูก็แบบตกใจว่าเขาแบบคิดว่ามันจะได้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ดีใจอยู่เพราะก็ได้เท่าที่หวังไว้อะค่ะพอเราเห็นคะแนนหนูก็แบบว่ามีผลกับการเลือกมหาลัยค่อนข้างเยอะค่ะเพราะเหมือนแบบ IELTS เนี้ยค่ะคือมันสามารถยื่นที่ไปต่างประเทศได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองยื่นเข้าที่ฮ่องกงดูค่ะเพราะเหมือนแบบมันรับสมัครเร็วอะค่ะแบบเขาจะแบบมีให้เรียกว่าต้องการทุนไหมพอติดปุ๊บอะไรเงี้ยค่ะประมาณชั่วโมงถัดมาเขาก็แบบประกาศว่าแบบดีใจด้วยนะที่แบบได้ทุนคือเหมือนตอนนี้เขาออฟเฟอร์มาให้เหมือนแบบหนูได้ 70% จากทางมหาลัยค่ะแล้วก็อีก 30% จากทางคณะก็คือรวมกันก็คือ 100% ก็คือหนูไม่ต้องจ่ายค่าเรียนเลยก็ขอบคุณที่แบบว่าแนะนำวิธีดีๆให้หนูอะไรเงี้ยค่ะเพราะเหมือนแบบตอนแรกหนูก็แบบค่อนข้างเครียดแล้วก็แบบไม่ค่อยมีหนทางแบบไม่รู้ว่าจะแบบคะแนนถึงไหมอะไรเงี้ยก็เรียนครูเจี๊ยบก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ